รวจราชการแผ่นดินระดมหน่วยงานสร้างอนาคตแรงงานเยาวชนคนคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมแผนเตรียมพร้อมอพยพประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกลุ่มอารักขาพืชอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอุบลเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจขายลอตเตอรี่เพื่อคัดเลือกตัวแทนรายสำรองของจังหวัดติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23กรกฎาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีระดมหน่วยงานสร้างอนาคตแรงงานเยาวชนคนคุณภาพนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังมีลงนามในใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปลายปี2562ที่ผ่านมาพร้อมนำทีมผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสร้างคุณค่าเด็กด้วยโอกาสก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าหลังจากที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ4กระทรวงประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปลายปี2562ที่ผ่านมาพร้อมส่งมอบปฏิทินขับเคลื่อนโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวในระดับพื้นที่จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อต่อยอดแนวคิดผลักดันโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพซึ่งเด็กกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อด้วยปัจจัยต่างๆทั้งครอบครัวยากจนหรือด้วยความจำเป็นเหตุผลอื่นให้มีโอกาสสร้างฐานะให้ตนเองเป็นแรงงานฝีมือที่ได้อัตราค่าจ้างมากกว่า300บาทโดยการชักชวนให้เด็กเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรต่างๆก่อนจะไปประกอบอาชีพระหว่างลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมร่วมกับนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีศึกษาธิการจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดแรงงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่านักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาปีการศึกษา2563มีจำนวน975คนในจำนวนนี้มีความประสงค์ต้องเข้าการฝึกทักษะด้านอาชีพจำนวน271คนแต่เนื่องจากปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ความสามารถของผู้เรียนผู้สอนและตลาดแรงงานรองรับกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนน้อยโดยมีประมาณ23คนที่เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆอาทิหลักสูตรช่างไฟฟ้าอาคาร3คนช่างสีรถยนต์12คนช่างซ่อมเครื่องยนต์8คนทางนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการปรับแผนเพื่อรองรับความต้องการการเข้าเรียนและงบประมาณในปีต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมแผนเตรียมพร้อมอพยพประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานีปี2563ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในวันที่3สิงหาคม2563โดยจะแบ่งการฝึกซ้อมเป็น2ส่วนคือการฝึกซ้อมบัญชาการเหตุการณ์
ณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีและการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนผู้ประสบภัยในการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือตนเองในระหว่างเกิดภัยโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นแนวทางในการบูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและเมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นนี่นะครับที่ศูนย์บัญชาการจังหวัดมันจะล้นตัวกลุ่มอารักขาพืชอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนส่งเสริมการเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมย่อยศึกษาดูงานอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้สูตรผมไปเพื่อนไม่กล้าที่ห้องวรพงศ์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมย่อยศึกษาดูงานและอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนประจำปี2563อันเป็นโครงการตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2556เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบโดยมีนางสาวสุพรรษาสุขเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่มตามความประสงค์จะทำการคัดเมล็ดพันธุ์จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อให้กลุ่มได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีการผลิตการคัดเลือกการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานตามความต้องการของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำงานภายในกลุ่มเกิดความเข้มแข็งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันเพื่อประโยชน์และความสุขของสมาชิกในกลุ่มของตนเพื่อให้กลุ่มมีกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่มก็เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มในองค์กรส่งผลให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและสมาชิกกลุ่มในอนาคตจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจำนวน5ระยะระยะที่1อำเภอสว่างวีระวงศ์ระยะที่2อำเภอนาจลวยระยะที่3อำเภอดอนมดแดงระยะที่4อำเภอวารินชำราบและระยะที่5อำเภอตระการพืชผลบุคคลเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มระยะที่3คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนมดแดงหมู่ที่1ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน30คนจัดเป็นกลุ่มต้นแบบไข่มดแดงมีความขยันเข้มแข็งสมาชิกมีการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตในครัวเรือนอย่างชัดเจนมีกินมีใช้อย่างพอเพียงแท้จริงจนสามารถขยายผลเพิ่มสมาชิกเป็น50คนมีกองทุนมากกว่า 50,000 บาทต้นก็เป็นสีแดงใช่ไหมคะเมล็ดก็จะเป็นสีขาวเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมล็ดกรีนโอ๊กนะคะเมล็ดก็จะสีดำนะคะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสนใจเดินทางมาแจ้งความประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มาแจ้งความประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
พร้อมพบปะชาวบ้านที่เดินทางมายื่นแสดงความประสงค์และกำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะเปิดรับลงทะเบียนผู้มาแจ้งความประสงค์จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2563ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่โดยตลอดทั้งวันนับตั้งแต่เปิดให้มีการลงทะเบียนในช่วงเช้าได้มีชาวบ้านสนใจเดินทางมายื่นความประสงค์จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากหนึ่งในชาวบ้านที่เดินทางมาบอกว่าตนเองต้องการนำสลากไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเพื่อเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตสำหรับเงื่อนไขของผู้ค้าสลากประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากด้วยตนเองต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดตามสถานที่ณจุดที่แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้นห้ามขายส่งให้กับผู้ที่นำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่งรวมถึงห้ามรวมชุดจำหน่ายโดยจำนวนสลากที่นำไปจำหน่ายจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสลากกำหนดเท่านั้นท่านประธานจังหวัดจะจับสลากนะครับใครจะเป็นผู้โชคดี100คนนะครับที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดสลากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสารกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีในฐานะเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระอารามหลวงนำคณะสงฆ์วัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเข้าถวายสักการะสามีจิกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยปโท9เจ้าคณะใหญ่เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปีพ.ศ. 2563ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกสุรัตน์ส่งเสริมภูมิกับการสภ.ม่วง30พร้อมกับร้อยเวร20ชุดจราจรสายตรวจรถจักรยานยนต์ได้ร่วมกันออกตรวจและประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนเบญจทันพิทยาอำเภอม่วง30ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ทราบถึงความผิดเกี่ยวกับการแต่งรถที่ผิดกฎหมายและหรือการสนับสนุนการแต่งรถแข่งรถในสาธารณะและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2563เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดให้ทราบโดยทั่วกัน3ประเภทดังนี้ประเภทบุคคลนายรังสรรค์วงงามอุปนายกสมาคมหมอลำอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปิยาทาบทาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประเภทกลุ่มบุคคล 1. ชมรมรักวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอำเภอเขมราช 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบประเภทเด็กหรือเยาวชน 1. นายปฏิพลคูณมีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2. นายกฤษดาทาคำมองนักศึกษาชั้นปีที่2สาขารัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประกาศสถานการณ์วิกฤตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขาดแคลนโลหิตสำรองจำนวนมากจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมมีมาตรการที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับและผู้บริจาคโลหิตโดยขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร4ชั้น2ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 15:30 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 045-362-028 ต่อ844
นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมหารือการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวผู้ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนายประยูรอุทธสิงห์อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มาแจ้งความประสงค์ขายสลากเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนที่มายื่นความประสงค์และกำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะเปิดรับลงทะเบียนผู้มาแจ้งความประสงค์ขายสลากในระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2563ณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามเพิ่มเติม045-344-604นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางยุภาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลเมืองเจระแมเทศบาลนครอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองตกแต่งตามแคร่ไม้ไผ่หรือชั้นวางต้นไม้ไผ่ตามจุดณบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดจนเป็นการปรับภูมิทัศน์สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดความสวยงามนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานทันตะสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุชุมชนวัดทุ่ง1ซอยวัดเลียบ1ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา2ซอยวัดกลางที่มีภาวะพึ่งพิงญาติและการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อแบ่งกลุ่มวางแผนการดูแลรายบุคคลตามแนวทางปฏิบัติของสปสช.กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนายปรีดาอุ่นอุดมนายอำเภอคงเจียมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่อำเภอคงเจียมกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคงเจียมที่11และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแสงใหญ่ร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการจัดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อนำบริการภาครัฐของส่วนราชการต่างๆมาบริการประชาชนถึงพื้นที่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่ณวัดกุดเรือคำบ้านกุดเรือคำหมู่ที่8ตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท
ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 27,600 บาทขายออก 27,700 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,106 บาท8สตางค์ขายออก 28,200 บาทขอบคุณ www.globetrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล22บาท59สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 20บาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 21บาท68สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท95สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.comปฏิตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดไปวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา37นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ